เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะชวนชูจันแจ้งความสภ.เมืองกาฬสินธุ์พบมีแก๊ง18มงกุฎนำชื่อพรรคและปลอมตราสัญลักษณ์พรรคไปแสวงหาผลประโยชน์นายชวนชูจันทร์แกนนำก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายพรชัยทาตวกรทนายความและผู้ร่วมจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐเข้าพบร้อยตำรวจเอกธีรภาพภูขันซ้ายรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อแจ้งความลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐได้รับแจ้งว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าประสิทธิ์จันทวัฒน์พร้อมพวกได้พากันทำเสื้อซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและยังข่มขู่ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นจนมีคนร้องเรียนให้ตรวจสอบทั้งนี้นายชวนชูจันทร์ได้นำภาพถ่ายเฟซบุ๊กของนายประสิทธิ์จันทวัฒน์ส่งให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นนายชวนระบุว่าไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีขณะนี้แม้แต่พรรคเองก็ยังไม่มีเสื้อใส่หรือดำเนินการใดๆเพราะเพิ่งจะได้รับการอนุญาตจากทางกกต.ซึ่งก็ต้องรอให้มีการประชุมพักภายใน180วันถึงจะดำเนินการทางการเมืองได้นอกจากนี้นายชวนยืนยันว่านายประสิทธิ์พร้อมพวกที่ปรากฏในภาพใน Facebook ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไรกับพักและคนในพักพลังประชารัฐก็ไม่เคยเห็นนายประสิทธิ์มาก่อนการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างจึงได้มาลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานรองเลขาธิการอย.เผยส่งครีมกิโลผิดกฎหมายตรวจหาสารอันตรายในห้องแลบขณะที่ตำรวจยังค้นวันที่4ต่อเนื่องยึดของกลางผิดกฎหมายจำนวนมากเภสัชกรสมชายปรีชาทวีกิจรองเลขาธิการสำนักงานอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยระหว่างร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองว่าครีมกิโลที่ยึดได้เป็นจำนวนมากนั้นไม่ได้ระบุเลขจดแจ้งและที่อยู่โรงงานที่ผลิตถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่สามารถจำหน่ายได้ซึ่งอย.จะนำครีมกิโลเหล่านี้ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อดูสารประกอบว่าอันตรายต่อผู้บริโภคหรือไม่สำหรับผลการตรวจค้นตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางที่ผิดกฎหมายได้ 160,000 ชิ้นอายัดเครื่องจักรใหญ่ได้3เครื่องและขณะนี้ตรวจค้นโซนพลาซ่าทุกพื้นที่แล้วเหลือเพียงโซนอาคารพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นอีกร้อยละ50ซึ่งวันนี้การตรวจค้นคงยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจค้น23จุดพบสิ่งผิดกฎหมายและตรวจยึดไปแล้ว15จุดส่วนอีก8จุดไม่พบสิ่งผิดของกฎหมายอย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังคงมีกำลังของตำรวจอารักขาควบคุมฝูงชนตรึงกำลังอย่างเข้มงวดจบการเสนอข่าว15นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN